รที่ซื้อแอปมาไม่ว่าจะเป็นแอปเป็นเกมใน Apple Store อยากได้เงินคืนทำยังไงมาดูกันเลยสำหรับใครอยากจะขอเงินคืนเนี่ยให้ไปที่ลิงก์นี้เลยนะครับ reportproblem.apple.com เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วก็ไปล็อกอินด้วย Apple ID คุณเลยเลือกความต้องการส่งคำขอรับการคืนเงินแล้วก็อย่าลืมใส่เหตุผลด้วยนะจากนั้นก็เลือกแอปที่เราซื้อผิดไม่ชอบไม่ตรงปกที่เราต้องการจะขอเงินคืนนะต่อมาเราก็รอครับระบบจะคืนเงินให้เราภายใน48ชั่วโมงแต่มีข้อแพ้นะสามารถทำเรื่องได้แค่แอปที่เราซื้อมาไม่เกิน90วันเท่านั้นนะครับเกินกว่านั้นไม่ได้หากคุณมีการสั่งซื้อที่ค้างชำระคุณต้องชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อนั้นก่อนนะการซื้อบางรายการทั้ง Apple Store iTunes Apple Books หรือบริการอื่นๆของ Apple เนี่ยคุณอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนได้หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้ Memologic ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับแค่คิดชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว